เอ็นดูน้องปีใหม่สอบครั้งแรกในชีวิตอาการมันเป็นยังไงลูกเผลอแป๊บเดียวน้องปีใหม่เด็กหญิงเอวารินลูกสาวคนเก่งของคุณแม่แอปทักษะอ่อนและคุณพ่อสงการเตชะนรงค์ก็โตเป็นสาววัย6ขวบแล้วล่ะค่ะทั้งสวยเก่งและมากไปด้วยความสามารถจริงๆทั้งทางด้านการเรียนและด้านกิจกรรมก็โดดเด่นทำออกมาได้ดีจนแม่แอปยังอดภูมิใจไม่ได้ซึ่งตอนนี้ก็เป็นสาววัยประถม1เต็มตัวแต่เพราะช่วงนี้สถานการณ์โควิด-19 ระบาดหนักก็ทำให้การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นล่าสุด Instagram ของโพลิพัทจัดให้ได้เผยภาพน่ารักน่าเอ็นดูของน้องปีใหม่กับท่าทางคิดหนักพร้อมระบุแคปชั่นว่าส่งกำลังใจให้พิธีกรตัวจิ๋วคนเก่งด้วยนะคะสอบครั้งแรกในชีวิตเมื่อวานมามีบอกว่าท่องแม่ก็อากาอยู่เจ้าตัวยังไม่รู้เลยว่าคลิปสามแซบติดอันดับมาแรงแล้วล่าสุดเอ็นดูน้องปีใหม่สู้ๆดูท่าเขาสิฮ่าฮ่าฮ่าเอาเป็นว่าสู้ๆนะคะน้องปีใหม่คนเก่งและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ